ขณะที่เจ้าหนูซึ่งเป็นสมาชิกที่ตัวเล็กที่สุดแห่งป่ากำลังทานอาหารเช้าอย่างอร่อยอร่อยนั้นก็มีเสียงเคาะประตูอย่างแรงราวกับต้องการจะพังประตูให้ได้เมื่อเจ้าหนูรีบไปเปิดประตูให้เขาก็พบละมั่งยืนเศร้าซ้อยอยู่ตรงหน้าหนูเธอต้องช่วยฉันนะเกิดเรื่องเลวร้ายมากๆขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอละมั่งราชสีนะสิเจ้าหนูเริ่มตัวสั่นเมื่อได้ยินชื่อของราชสีเพราะเขาหวาดกลัวราชสีเหลือเกินในเมื่อฉันเป็นเจ้าแห่งป่าทั้งหมดนี้ที่นี่ก็เป็นบ้านของฉันเหมือนกันราชสีพูดอย่างนั้นแล้วก็ยึดบ้านฉันไปเลยตอนนี้ฉันไม่มีบ้านอยู่แล้วทุกคนที่ฉันไปขอให้ช่วยก็พากันหวาดกลัวแล้ววิ่งหนีกันไปหมดก็เขาคือราชสีนี่นะใครๆก็กลัวเขาทั้งนั้นแต่เธอไม่เหมือนคนอื่นนะเพื่อนหนูเธอกล้าหาญและฉลาดกว่ามากโปรดช่วยฉันด้วยเถอะนะหลังจากครุ่นคิดสักพักเจ้าหนูตัวน้อยก็ตกลงช่วยเหลือเพื่อนละมั่งพวกเขาออกเดินทางไปด้วยกันราชสีกำลังหลับลึกอยู่ในสวนของละมั่งจริงๆด้วยเจ้าหนูอยากจะไปสะกิดอุ้งเท้าอันใหญ่โตของราชสีเพื่อปลุกเขาให้ตื่นแต่ทันทีที่ราชสีขยับตัวเขาก็ถอยกรูดด้วยความกลัวคราวนี้ถึงแม้ว่าเจ้าหนูจะพยายามปลุกราชสีด้วยการเขย่าแผงคอราชสีก็กรนดังลั่นจนเจ้าหนูต้องอุดหูตัวเองไว้และยืนนิ่งงันอยู่กับที่ด้วยความหวาดกลัวในขณะที่เจ้าหนูกำลังมองหาไม้ยาวๆเพื่อนำมาใช้ปลุกสิงโตนั้นหางของเขาก็ไปโดนหนวดของราชสีเข้าราชสีผู้หลับไหลอยู่ตื่นคำรามทันทีราชสีโมโหที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการนอนหลับอย่างรื่นรมเขาเห็นเจ้าหนูอยู่ตรงหน้าเขาลุกขึ้นมาจากที่ที่นอนอยู่ด้วยความโมโหนายปลุกฉันทำไมเอาอาหารมาให้ฉันเหรอว่าไงพูดมาอาหารเหรอมาไม่ใช่ครับท่านกล้าดียังไงเข้ามาในสวนของฉันละมั่งคือว่าท่านครับเกิดอะไรขึ้นละมั่งเธออพยพไปยังภูเขาแล้วงั้นนายก็ควรไปกับเขาด้วยเพราะตอนนี้ฉันจะขมือบนายแล้วเมื่อเสียงคำรามดังลั่นเจ้าหนูตัวน้อยก็กระเด็นออกไปราชสีกลับไปนอนต่อดังเดิมวันต่อมาเจ้าหนูรวบรวมความกล้าและกลับไปยังสวนของละมั่งอีกรอบบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้อยู่ห่างจากสวนนี้ใช่ท่านบอกแล้วแต่ว่าอะไรผมอยากจะถามเฉยๆว่าท่านเคยเห็นบ้านที่ไฮยีน่าสร้างขึ้นไหมบ้านหลังนั้นมันทำไมล่ะมันใหญ่และโอ้อากว่าบ้านของท่านเยอะเลยและเขาก็มีสวนใหญ่โตปกคลุมไปด้วยต้นไม้และหญ้าเขียวชอุ่มอ๋ออย่างนั้นเหรอราชสีอยากเห็นบ้านที่ดูหรูหรากว่าบ้านของละมังไปพาฉันไปบ้านหรูหราของไฮยีน่าสิแม้ว่าเจ้าหนูจะตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเขาก็ตอบรับคำสั่งของราชสีหลังจากนั้นสักพักพวกเขาก็มาถึงบ้านของไฮยีน่าอย่างไรก็ตามตรงนั้นไม่มีทั้งบ้านหรูหราใหญ่โตหรือสวนร่มรื่นเลยบ้านของไฮยีน่าเป็นเพียงหลุมหน้าตาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองเจ้าหนูจอมโกหกฉันจะกินนายที่นี่ซะมานี่เมื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกราชสีวิ่งเข้าใส่หนูราชสีวิ่งข้ามขอนไม้ในขณะที่หนูวิ่งลอดผ่านขอนไม้ตอนที่ราชสีกำลังจะตะครุบหางหนูไว้ได้หนูก็เริ่มปีนขึ้นไปบนต้นไม้ทันทีได้โปรดเถิดท่านเจ้าป่าผมไม่ผิดนะผมแค่อยากช่วยละมั่งเท่านั้นราชสีอารมณ์เสียกว่าเดิมและเริ่มเขย่าต้นไม้ด้วยอุ้งเท้าขนาดยักษ์ลงมาเดี๋ยวนี้เจ้าหนูน้อย
ตอนที่เจ้าหนูกำลังจะลื่นหล่นลงไปในอุ้งเท้าของราชสีที่เขย่าต้นไม้อยู่นั้นก็มีฝูงเม่นวิ่งเข้าไปติดอยู่ในเท้าของราชสีโอ้ยโอ้ยเอ้ยถอยออกไปถึงแม้ว่าราชสีจะพยายามเอาเหล่าเม่นออกไปน้ำของพวกมันก็เข้าไปทิ่มแทงเท้าของเขาเมื่อสบโอกาสดังนี้เจ้าหนูจึงกระโดดจากต้นไม้ไปอยู่ท่ามกลางฝูงเม่นและหลบหนีไปเมื่อเขาคิดว่าตัวเองหลบราชสีพ้นแล้วเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังลั่นเขาจึงรีบกระโจนเข้าไปในบ่อโคลนอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาตัวเบามากเขาจึงสามารถกระโดดลงไปหยุดบนพื้นได้อีกครั้งส่วนราชสีนั้นเท้าของเขาติดอยู่ในบ่อโคลนทันทีที่เขาพยายามตะครุบเจ้าหนูโอ้ยนี่มันอะไรกันท่านอย่าขยับเลยไม่งั้นมันจะยิ่งจมลงไปไม่มีทางที่ฉันจะฟังนายหรอกเจ้าหนูอยากจะช่วยราชสีจึงนำกิ่งไม้ที่อยู่ข้างๆมาและยื่นให้เขาท่านจับกิ่งไม้นี้ไว้นะเดี๋ยวผมจะช่วยดึงท่านขึ้นมาเองฉันไม่ต้องการฉันออกไปเองได้นะเฮ้อไปเมื่อราชสียกเท้าข้างหนึ่งพ้นแล้วเท้าอีกข้างก็เข้าไปติดในโคลนอีกและเมื่อเขาดิ้นรนต่อไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งถูกปกคลุมไปด้วยโคลนจนสุดท้ายเขาก็ยอมแพ้นั่นหนูฉันกำลังจมช่วยหน่อยช่วยด้วยฉันอยากกลับบ้านได้โปรดเธอเร็วๆเจ้าหนูรวบรวมใบไม้ใบใหญ่ๆมาจากต้นยางที่อยู่ข้างๆแล้ววางใบไม้ที่ละใบลงบนโคลนแล้วเข้าราชสีเหยียบใบไม้เหล่านี้แล้วออกมาซะเนื่องจากใบของต้นยางมีลักษณะเหนียวด้านล่างจึงไม่ถูกฝังลงไปในโคลนด้วยด้วยความยากลำบากราชสีเหยียบใบไม้เหล่านี้จนขึ้นมาอยู่บนพื้นดินได้ในที่สุดโอ้ยเจ้าหนูถ้าไม่มีใบไม้เหล่านั้นช่วยฉันเอาไว้ล่ะก็ฉันคงไม่รอดแล้วฉันต้องขอโทษที่ดูถูกนายนายบอกสินายต้องการอะไรจากฉันจากราชสีเจ้าป่าแห่งนี้เจ้าหนูตัวจ้อยขอให้ราชสีคืนบ้านให้ละมั่งซึ่งราชสีก็ตอบรับทันทีเพราะว่าหนูตัวจ้อยที่ช่วยชีวิตเขาผู้นี้ทำให้เขาเข้าใจคุณค่าของบ้านมากขึ้นดังนั้นละมั่งจึงกลับมายังบ้านที่มีสวนสวยงามของตนตามเดิมราชสีหลับไหลอยู่ในถ้ำของตนเองส่วนเจ้าหนูก็กลับไปทานอาหารเช้าแสนอร่อยอย่างเช่นเคยแล้วทุกคนต่างก็พูดถึงเรื่องราวความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของสมาชิกตัวจิ๋วแห่งป่านี้